การล้มอาจได้แผลแต่การยอมแพ้อาจจะเสียไปทุกอย่างนี่คือการก้าวย่างของพี่ด้วนสัปปกรหนุ่มหล่อนักเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวอยู่ทุกวี่ทุกวันชีวิตมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างนะครับวิดีโอชุดนี้ช่างภาพของเราถ่ายในเย็นวันที่11นะครับพี่ด้วนของเรากลับมาจากงานวิ่งมินิมาราธอนเพื่อผู้พิทักษ์ป่ากลับลงมาที่ปากช่องหมูสีนะครับวิดีโอนี้เราพยายามให้ดูตอนที่ฉากเดินนะครับเดินแล้วเดินอีกมีแวะบ้างเล็กน้อยนะครับมีจังหวะพลาดนะครับเมื่อสักครู่นะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับบนไหล่ถนนค่อนข้างจะลื่นก็กลายเป็นพี่ด้วนหล่อลื่นไปนะครับโชคดีที่กาถนนไม่หักเสียงดังปักตรงระหว่างกลางขานะครับเราไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับพอก่อนหน้านี้เห็นมีการลากขาลงมาด้วยนะครับชีวิตก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเกิดมาแล้วชีวิตก็ต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็ต้องอดอู้อยู่กับคำว่าแพ้นะครับเมื่อเป็นพี่ด้วนสปกรเป็นหนุ่มหล่อนักเคลื่อนไหวถึงจะมีพลาดพลั้งไปบ้างใกล้ไม่หยุดที่จะก้าวเดินนะครับในสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สปกรนะครับเป็นพื้นที่สัตว์ป่าหากินปกติจะเดินไปกินไปนะครับแต่วันนี้เดินยาวๆจะแวะกินบ้างก็แค่แบบนี้นะครับดูเหมือนจะดึงมาเล่นเสียมากกว่าปล่อยทิ้งไปแล้วนะครับดูจุดนี้จะกินไหมจุดนี้ดูเหมือนจะกินนะครับแต่น่าจะเป็นกินคำเล็กๆกล้าไปไหมท่านแหละมันเฉียดตูดอาจจะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะครับต้องเชื่อไม่กล้ามาเรามันเฉียดตูดเกินไปตอนนี้ค่อนข้างจะมืดแล้วนะครับสังเกตไฟหน้ารถนะครับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาก็ถือว่าใจกล้าใช้ได้นะครับพี่พายของเราแทบจะเต็มถนนทีเดียวด้านหลังคือมีพี่เจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะครับด้านหน้าก็เช่นเดียวกันถนนเส้นนี้ค่อนข้างจะดูแลยากนะครับไม่ค่อยมีไหลทางเป็นทางลงเขานะครับช่างภาพของเราก็ถ่ายได้แบบสั้นๆนะครับถ่ายไปวิ่งไปด้านหน้าไปนะครับต้องโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างตามสภาพแสงนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้รถผ่านมาได้นะครับไม่ถือว่าอันตรายนะครับเจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์บอกว่าผ่านไปได้นะครับนักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านลักษณะแบบนี้แนะนำให้เปิดกระจกไว้นะครับเพื่อจะได้ฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แต่ในรถจะต้องไม่มีผลไม้หรืออาหารที่มีกลิ่นนะครับถ้ามีกลิ่นที่ชวนเย้ายวนใจบางทีพี่ใหญ่อาจจะไปขอชิมได้นะครับหลังจากที่เราถ่ายคลิปนี้ในเย็นวันที่11นะครับมีข่าวว่าเช้าวันที่13ซึ่งเป็นวันช้างไทยพี่ใหญ่ของเราก็จะมาชิมผลไม้ที่หน้าด่านนะครับใครขับรถผ่านไปมาก็รู้ว่าแถวนั้นขายผลไม้เยอะนะครับก่อนจะขึ้นบนอุทยานก็แวะไปอุดหนุนได้นะครับอีกไม่นานอาจจะมีป้ายว่าพายด้วนชวนชิมนะครับ